ชีวิตดีๆอดีตนางเอกดังยุค90ปวดบ้านหลังโตหลังย้ายไปอยู่กับสามีที่นิวยอร์กหลังลาออกจากวงการบันเทิงและย้ายไปอยู่ที่ประเทศนิวยอร์กกับสามีชาวต่างชาติสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังยุค90โมนาราโมนาซาโนลารีซึ่งชีวิตตอนนี้บอกเลยว่ามีความสุขสุดๆและตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่3ก่อนหน้านี้เธอเล่าว่าจะกลับมาเยี่ยมแม่และพี่สาวที่เมืองไทย2ปีครั้งล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอนั้นได้โพสต์ภาพบ้านที่กำลังสร้างเพื่อเตรียมไว้ต้อนรับลูกที่กำลังจะเกิดมาคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนบอกเลยว่าหลังใหญ่โตมโหฬารสุดๆเลยล่ะค่ะ